รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยIn 1993, only 7.5% of rural residents had access to sanitary toilets, according to official statistics. That figure rose to 68% by the end of 2020. The question is, what happened? สวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เราเลือกเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาในชาติอื่นๆแต่สำหรับจีนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะนั่นก็คือแนวทางที่จีนต้องการจะลุยปฏิวัติห้องน้ำหรือว่าห้องส้วมนะคะซึ่งมันเคยมีภาพจำในอดีตที่ผู้คนก็จะไม่โอเคมากๆเวลาพูดถึงเมืองจีนภาพจำเก่าอันหนึ่งก็คือบอกว่าห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็หายากหรือว่าสุขอนามัยอาจจะไม่ค่อยดีมีกลิ่นต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจีนไม่ชอบใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความอับอายเวลาที่เข้าไปสู่เวทีของวงการระดับนานาประเทศจุดที่เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆตั้งแต่ยุคก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดโอลิมปิกฤดูร้อนนั่นเลยทีเดียวนะคะที่รัฐบาลจีนประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดปฏิวัติห้องน้ำคือสะอาดทันสมัยแล้วก็มีให้บริการได้อย่างเพียงพอเนี่ยเป็นเป้าหมายแล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาค่ะ In 2015 President Xi Jinping declared a toilet revolution in an effort to build a more civilized and sanitary society. The country since then has experienced a nationwide campaign to upgrade toilets. วันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะมาคุยทีนึงว่าโฉมหน้าห้องน้ำของจีนในยุคนี้พ.ศ.นี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนและเป็นหนึ่งในความพยายามที่น่าจับตาว่ารัฐบาลจีนจะยกระดับในเชิงของสุขอนามัยแล้วก็คุณภาพชีวิตผู้คนที่ไปผูกพันกับห้องน้ำซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเนี่ยอย่างไรด้วยอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาของศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันสวัสดีครับแนวทางปฏิวัติห้องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะจีนเคยรู้สึกเป็นเรื่องที่เสียหน้ามากเมื่อถูกพูดถึงในเวทีของโลกระหว่างประเทศแต่ถึงวันนี้เนี่ยถือว่าเขาก็สามารถจะสู้หน้ากลับได้แล้วแล้วก็พัฒนาการไปเยอะมากเพราะว่าน่าจะปีที่แล้วนะฮะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการเพิ่มสัดส่วนของห้องน้ำที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในเมืองใหญ่เนี่ยขยายไปสู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่ห้องน้ำสาธารณะเท่านั้นเป็นห้องน้ำที่สะอาดและเข้าถึงได้เนี่ยนะคะก็ตั้งเป้าไว้ว่าเกินกว่า 65% ละจากเทียบกันเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนถอยไปประมาณปี1993เนี่ยไม่มีถึง 10% เท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และถูกให้ความสำคัญมากสำหรับจีนเพราะอะไรคะอาจารย์ตั้งแต่ที่ประเทศจีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาสังคมจีนเนี่ยให้เข้ารูปเข้ารอยในทุกๆด้านแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาห้องน้ำหรือห้องส้วมของจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะถูกมองข้ามไปในช่วงนั้นเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักประเด็นมันมาจากอย่างนี้นะครับว่าตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองเนี่ยตอนนั้นประชากรจีนทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ450ล้านคนทีนี้ในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ 90% นะครับเป็นคนในชนบทเราจะเห็นว่าสัดส่วนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงห้องน้ำก็แสดงว่าคนในเมืองเป็นกลุ่มคนที่จะใช้ห้องน้ำแบบทันสมัยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือส้วมที่เราเรียกว่าส้วมซึมหรือส้วมชักโครกนะครับแต่ว่าคนในชนบทเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อย่างนั้นดีที่สุดก็คือเป็นส้วมหลุมแล้วก็กลบแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไปท้องทุ่งท้องนาเพื่อไปขับถ่ายเหมือนกับคนไทยที่อยู่ในชนบทนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องการสะท้อนให้เห็นว่าคนในชนบทเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับส้วมแบบสังคมเมืองนะครับอาจารย์ผู้ใหญ่ชาวจีนท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่กองทัพปลดแอกประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์ปรีทาทัพเข้าไปยึดเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับพอไปยึดเมืองได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเมืองมันก็จะค่อนข้างเงียบเพราะว่าผู้คนนั้นก็ถ้าไม่หนีลี้ภัยออกไปก็เก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะว่ามันก็ยังมีการยิงกันอยู่นะครับระดับพลทหารเนี่ยที่เข้าไปยึดเมืองเนี่ยพอตกกลางคืนนะครับเขาก็มีการผัดเฝ้าเวรยามกันตอนนั้นตึกต่างๆของจีนเนี่ยที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับก็เป็นตึกทันสมัยก็จะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ทหารพวกนี้ก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องส้วมก็คือว่า
ทหารเหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเป็นคนชนบทเกือบจะ 100% เลยนะครับของจำนวนทหารทั้งหมดนะครับทีนี้พอได้เข้าไปอาศัยหลับนอนอยู่ในตึกเนี่ยนะครับปรากฏว่าทหารเหล่านี้เขาจะไม่รู้จักส้วมที่เป็นแบบส้วมสมัยใหม่นะครับในเมืองหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทหารเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วเห็นส้วมชักโครกมีน้ำขังอยู่ก็หิวน้ำก็อยากจะกินน้ำก็เลยวักเอาน้ำจากโถส้วมนั้นเนี่ยเอามาดื่มจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาที่มาเห็นก็ตกใจแล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรอันนี้ทำให้เราเห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องส้วมของคนจีนเนี่ยนะครับยังห่างไกลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่คุ้นชินกับการขับถ่ายในท้องไร่ท้องนาหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนะครับทางการจีนก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยมากขึ้นปัญหาเรื่องส้วมที่ถ้าคนไทยที่เคยไปเที่ยวเมืองจีนเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องส้วมแล้วก็จะเบือนหน้าหนีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นไปด้วยความสกปรกนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่เคยไปเมืองจีนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทำไมมันถึงสกปรกส้วมในสมัยก่อนของคนจีนเนี่ยเวลาเขาขับถ่ายนะครับเขาไม่ล้างน้ำหรือไม่กดชักโครกก็ปล่อยให้มูลเนี่ยกองอยู่อย่างนั้นคนใช้คนต่อไปก็ไม่ได้มีความรังเกียจคืออาจจะเป็นเพราะความเคยชินนะก็ขับถ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เป็นมูลกองตัวเขาจะมีวาระในการทำความสะอาดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับเราจะสงสัยว่าอ้าวจีนก็ไม่ได้ขาดแคลนน้ำนะครับในเมืองก็มีคนที่มีการศึกษาสูงแล้วทำไมนะครับจึงกับแค่การกดชักโครกหรือเอาน้ำมาล้างเนี่ยชำระไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรทำไมจึงไม่ทำนะครับมันมีความเป็นมานะครับก็คือว่าหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดครองประเทศไปไม่ถึง10ปีประมาณเกือบ10ปีนะครับปรากฏว่าในแผ่นดินจีนเนี่ยได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยที่หนักมากเนี่ยก็คือภัยแล้งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยชาวจีนทั้งประเทศนะครับประสบปัญหากับทุพพิกภัยนั่นคือภัยของความอดอยากแล้วทำให้มีชาวจีนเนี่ยเสียชีวิตจากทุพพิกภัยนี้หลายสิบล้านคนนักจีนศึกษาเนี่ยที่ศึกษาเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงนี้เนี่ยเคยมีการคำนวณกันออกมานะครับว่าชาวจีนที่เสียชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยตัวเลขที่แน่ๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านคนและมีความเป็นไปได้ที่จะสูงมากกว่า30ล้านคนด้วยความหนักหน่วงของปัญหาเช่นนี้นะครับในที่สุดก็เลยทำให้ทางการจีนในเวลานั้นออกมาเป่าประกาศให้ชาวจีนทั้งประเทศเนี่ยประหยัดน้ำเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะพอประหยัดน้ำแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการชำระสิ่งโสโครกหรือมูลที่อยู่ในส้วมพอเวลาผ่านไปหลังจากที่ภัยธรรมชาติภัยแล้งนี้หายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าชาวจีนก็ยังถูกรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำแล้วก็มีความคุ้นชินไปด้วยนะครับว่าจะต้องประหยัดน้ำเพราะฉะนั้นถึงแม้ในชั้นหลังต่อมาเมืองจีนก็ไม่ได้ขาดแคลนน้ำแล้วแต่ว่าการใช้น้ำเพื่อมาชำระทำความสะอาดส้วมนั้นก็ไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยจนถึงในทศวรรษ1990นะครับปรากฏว่าในสังคมเมืองนะครับอันนี้ค่อนข้างดีหน่อยนั่นก็คือว่าถ้าเป็นส้วมสาธารณะจะมีการชำระล้างอยู่เป็นประจำคืออาจจะเรียกว่าทุกวันยกเว้นสถานที่ไม่ใช่สถานที่สาธารณะเป็นสถานที่ระโหฐานเช่นเป็นสำนักงานเป็นสถานศึกษาเป็นบริษัทของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจของรัฐเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีห้องน้ำเป็นของตัวเองปรากฏว่าก็ยังมีความคุ้นชินเดิมๆที่จะไม่ชำระล้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยยาวนักแต่ที่จริงแล้วสำหรับเราคนไทยเนี่ยแค่ไม่ชำระล้างส้วมเนี่ยแค่วันสองวันคือหมายถึงก็มีกลิ่นมีมูลกองอยู่นะครับโดยที่ไม่มีใครล้างเนี่ยแค่2วันนี้เราก็รับไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นในสำนักงานของที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยไม่ว่าจะสำนักงานอะไรก็แล้วแต่เราพบว่าการถ้าการชำระล้างที่ไวที่สุดนะ1อาทิตย์ชำระล้างทีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหามากปรากฏว่าในชนบทเนี่ยมากกว่า2อาทิตย์ถึง1เดือนทศวรรษ1990เนี่ยจีนเนี่ยกำลังเร่งที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างมากนะครับปรากฏว่าจะเร่งหรือพัฒนาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นส้วมสาธารณะที่ผมพูดถึงเนี่ยมีน้ำล้างตลอดเวลาเนี่ยแต่มันเป็นส้วมที่ไม่มีประตูปิดเป็นส้วมแบบส้วมซึมคือนั่งยองๆใครเดินผ่านไปมาก็จะเห็นกันหมดผมหมายถึงส้วมทั้งส้วมของผู้ชายและส้วมของผู้หญิงด้วยนะครับในเมืองจีนนะส้วมยุคเก่ามีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบส้วมหลุมนี่ก็คืออย่างในชนบทมากๆเลยที่จะตักกลบหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่มีรั้วรอบขอบชิดแต่ว่าถ้าเป็นส้วมที่มีรั้วรอบขอบชิดมีแบบหนึ่งคือไม่มีประตู
สองก็คือมีประตูแต่จะกั้นแค่ครึ่งเดียวคือนั่งยองๆเป็นแบบซ่วมซึมแล้วเราก็หันหน้าดูเพื่อนข้างๆได้เนี่ยระดับมันอาจจะแค่อกหรือว่าแค่โผล่พ้นมาถึงตรงระดับคอท่านนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบของการชำระเนี่ยซ่วมเนี่ยก็มีแบบประเภทที่ทำเป็นรางเหมือนรางข้าวหมูรางใส่อาหารสัตว์อะค่ะที่จะทานอ่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกห้องเนี่ยเมื่อชำระล้างจากต้นทางทีเดียวเนี่ยมันก็จะไหลไปจนถึงปลายทางได้อันนี้ก็คือทำเป็นช่องเรียงนี่ก็เป็นซ่วมอีกแบบนึงแล้วก็พัฒนามาถึงซ่วมในรูปแบบที่มีรั้วรอบขอบชิดนะกั้นเป็นช่องอย่างสวยงามแต่อาจจะไม่มีประตูแล้วก็มาพัฒนาจนกระทั่งถึงเป็นแบบทันสมัยในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นมีหลากหลายแบบมากค่ะที่คุณสมพิศบอกว่ามันเป็นรางนะถูกแล้วท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าสมมติว่า3วันเขามาทำความสะอาดทีเนี่ยมันก็หมายความว่ามูลต่างๆที่กองอยู่แต่เดิมเนี่ยก็จะถูกกวาดลงไปในรางนะแล้วมูลเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกน้ำฉีดให้ออกไปข้างนอกตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับข้างนอกนั้นเนี่ยเขาจะมีโอ่งขนาดใหญ่รองรับมูลต่างๆเอาไว้แต่เขาก็ทำดีนะครับว่าเขาก็กั้นอะไรให้มันมิดชิดนะฮะไม่ให้มันประเจิดประเจ้อเขาเอามูลนี้นะครับไปใช้ในการเกษตรนะเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกนะครับทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้จีนจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีก็ตามแต่ในยุคนั้นเนี่ยเรากลับพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักในลักษณะนี้นะครับมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยเคมีผักหญ้าอะไรในจีนเนี่ยต้นมันอวบๆใหญ่ๆนะน่าทานมากแต่มันมาจากปุ๋ยประเภทนี้นะครับถ้าเราจะเข้าใจไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่าส่วนสำคัญคือเราต้องไปทำความเข้าใจจากจุดยืนและมุมมองของเขาด้วยถึงจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นสังคมจีนในยุคเดิมแล้วก็อีกหลายชาติในเอเชียรวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยนะคะเป็นสังคมเกษตรกรรมทัศนะของคนจีนในยุคก่อนเนี่ยกับเรื่องของมูลไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์มูลคนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นลบนะคะไม่ได้มีเหมือนอย่างเมืองไทยที่พูดถึงคำนิยามว่ามีลูกผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านในทำนองความหมายนั้นแต่ว่าคนจีนเนี่ยมีความเป็นมิตรกับมูลทั้งหลายด้วยเหตุว่ามันเป็นประโยชน์ในเชิงของการใช้เป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นคนจีนก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนกับเรื่องของตัวมูลการขับถ่ายที่ออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ด้วยค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีที่เป็นมาทีนี้มันก็มีเรื่องที่ผูกโยงกันเป็นตำนานยังไม่รู้จริงเท็จนะคะอาจารย์แต่ว่าก็น่าสนใจตรงที่มีเขาลางที่บอกว่าเหตุผลของการที่มีส้วมแบบจีนหนึ่งคือไม่มีประตูหรือว่าประตูมีแบบอย่างย่ออย่างน้อยอย่างสั้นที่เรียกว่าเปิดเผยอะโล่งโจ้งมากเนี่ยก็มีเหตุผลเขาบอกว่ามี2ตำนานค่ะตำนานหนึ่งคือในสมัยราชวงศ์ยุคเก่าๆโบราณไปเลยเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะอยู่ด้วยความระแวดระวังเพราะว่าจะมีผู้ปองร้ายมีนักฆ่าลอบฆ่าเมื่อสมัยก่อนนู้นน่ะส้วมก็อาจจะมิดชิดแต่ว่าก็มีผู้ไปลอบปองร้ายปลงพระชนกษัตริย์ไปลอบอยู่ในห้องน้ำก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นก็เลยถูกรื้อล้างบางก็บอกว่างั้นส้วมต้องเปิดเผยซะป้องกันคนไปแอบซ่อนตัวอันนี้ตำนานหนึ่งนะคะอีกตำนานหนึ่งในเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็ยุคที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคอมมูนนี่แหละค่ะประชากรเยอะจำนวนมากเพราะฉะนั้นในการจัดการกับคนหมู่มากในห้องซ่วมก็เลยต้องออกแบบด้วยการแบบเรียงเป็นตับเลยแล้วก็ต้องทำระบบคือการจัดการชำระล้างมันต้องเป็นรอบๆอ่ะมันจะมาทีละครั้งทีละคนก็ไม่ไหวแล้วก็สืบเนื่องกับนโยบายประหยัดอย่างที่อาจารย์ว่าด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งว่าพอเป็นคอมมูนแล้วต้องใช้การจัดการเพื่อสร้างระเบียบเนี่ยก็เลยต้องสร้างรอบของการชำระก็เป็นที่มาว่าทำให้ห้องน้ำอาจจะไม่ได้มีความถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยตั้งแต่ในยุคแรกนะอันนี้ก็เป็นตำนานของทำไมห้องน้ำจีนถึงไม่มีประตู2ตำนานนะเอามาเล่าแลกเปลี่ยนกันห้องน้ำจีนมันก็เลยถูกออกแบบแล้วก็ทัศนะที่คนจีนคือเป็นมิตรกับมูลและเห็นประโยชน์นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขาก็ส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็มุมมองที่เกิดขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องเอามูลไปทำปุ๋ยเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ของจีนนะครับพอจีนเจริญก้าวหน้าเขาก็จะเร่งการผลิตขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาความสะดวกเข้าว่านะครับก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งต่อมาเนี่ยรัฐบาลจีนก็เห็นปัญหานะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีบางชนิดเนี่ยมันทำลายเนื้อดิบจนทำให้ดินเนี่ยหมดสภาพของความเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าเราติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นในลาวหรือทางภาคเหนือของไทยจะมีนักของจีนเนี่ยมาปลูกในทางภาคเหนือของแล้วต่อมาคนไทยที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยที่จะให้คนจีนเช่าพอเขารู้แล้วว่าเขาทำยังไงเจ้าของที่ซึ่งเป็นคนไทยก็ยกเลิกการเช่านั้นเพราะว่าคนทำสวนของชาวจีนเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยอย่างแรงเลยนะกล้วยหอมที่ออกมานั้นสวยงามมากน่ากินน่ารับประทานนะครับแต่ว่าปุ๋ยนั่นแหละมันทำลายเนื้อดิบ
นะครับซึ่งในจีนทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นในชนบทจริงๆนะครับที่มีการเกษตรกึ่งทันสมัยกึ่งดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ยังใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติของมนุษย์นะครับส่วนในปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับก็มีการรณรงค์ที่จะไม่ใช้แต่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยบางทีมันมีปุ๋ยจากเมืองจีนส่งออกมายังประเทศของเรานำนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องมาพิจารณากับเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรตรงนี้เนี่ยที่คุณสุภิชัยว่าเป็นมีความเป็นมิตรกับมูลเนี่ยผมก็ยังมันเป็นว่าทำอย่างหนึ่งนะรวมทั้งที่เราเห็นว่าคนจีนเนี่ยใช้ห้องน้ำหรือใช้ส้วมโดยไม่ปิดประตูไอ้ความคุ้นชินอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมยังเห็นอยู่ก็คือการใช้แล้วไม่ชำระคือไม่กดชักโครกหรือไม่ชำระน้ำนะครับผมเคยไปในเมืองใหญ่ๆที่ทันสมัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้หรือกวางโจวนะครับผมก็พบเวลาเข้าไปในตึกที่สวยหรูแบบหรูหรามากนะฮะผมมาถึงห้องน้ำด้วยนะครับก็ปรากฏว่าบางห้องเนี่ยก็ไม่มีการชำระด้วยการกดชักโครกที่ผมเจอเป็นปกติเลยก็คือว่าถึงแม้ส้วมปัจจุบันที่ทันสมัยเนี่ยจะมีรั้วรอบขอบชิดมีประตูปิดอย่างดีนะฮะมีกลอนที่ทันสมัยแต่ก็มีคนจีนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ลงกลอนเวลาไปนั่งส้วมอันนี้ก็เป็นความเคยชินของคนจีนนะครับแต่ผมคิดว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็คงจะเปลี่ยนปรับตัวเปลี่ยนได้เองคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastดิฉันเคยไปเจอส้วมที่เป็นลักษณะส้วมนั่งยองๆเนี่ยค่ะทำแท่นวางเอาไว้เลยโดยไม่มีประตูอะไรกั้นเลยวางอยู่ปะปนด้วยกันก็คือฝั่งหนึ่งเป็นแบบมีแถวที่มีกำแพงกั้นนะมีประตูข้างกั้นนะประตูหน้าไม่มีแต่ว่าด้านที่เปิดโล่งเนี่ยก็จะมี1หรือ2หรือ3อันที่เป็นส้วมเปลือยๆแบบนั้นก็เอาความสะดวกเข้าว่าก็มีบริบทแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ประเด็นใหญ่ก็คือว่าเมื่อจีนเริ่มเปิดประเทศไปสู่สายตานานาชาติเรื่องส้วมจากเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ถูกเห็นความสำคัญหรือถูกมองข้ามไปก็กลายมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับมาตรฐานของนานาชาติแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยดังนั้นรัฐบาลจีนก็เลยมีแคมเปญที่เรียกว่าเป็นความพยายามอย่างหนักหน่วงทีเดียวทั้งในแง่ของการรณรงค์ประชาชนชาวจีนให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วก็สร้างห้องน้ำเพื่อรองรับเรียกว่ามีแคมเปญปฏิวัติห้องน้ำในปี2015นี้เลยค่ะโดยเล็งเป้าไปที่ห้องน้ำสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่อื่นๆมีการตั้งประมาณการเอาไว้ด้วยนะคะว่าประมาณช่วงปี2018ถึง2020สัดส่วนของการสร้างห้องน้ำที่ได้มาตรฐานก็มากกว่า 60,000 แห่งทั่วสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญถึงพ.ศ.นี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวระดับแบบเกรด A ทั้งหลาย 5A 3A อื่นๆทั้งหมดเนี่ยไม่มีภาพเดิมเหลืออยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะห้องน้ำใหม่ทันสมัยเนี๊ยบกริบแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะฮะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแบบเกรด 5A แบบว่าบวกๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลแวะเวียนทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอาจจะมีบางที่นะระดับรองๆหน่อยที่ยังพอมีกลิ่นหลงเหลือบ้างแต่ในเชิงความสะอาดและการชำระล้างเนี่ยไม่มีปัญหาละนี่คือหนึ่งในภาพที่ทางรัฐบาลจีนต้องการจะลบเอาไปจากความทรงจำของคนนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับมุมด้านที่เป็นลบของคนจีนค่ะแต่ว่าในแง่พฤติกรรมของผู้คนก็อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยนะฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนในชนบทที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ส้วมสมัยใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาผมก็เห็นหลายเรื่องนะครับที่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคนจีนก็ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างกรณีห้องส้วมที่คุณโสภิตได้พูดไปว่าจีนนั้นทำการปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่เนี่ยหลายๆแง่มุมผมก็ชื่นชมนะแล้วรู้สึกว่าอยากให้เมืองไทยมีอย่างนั้นบ้างอย่างเช่นห้องน้ำสาธารณะเนี่ยที่เขาใช้รูปแบบเขาเรียกว่าห้องน้ำสำหรับครอบครัวนะครับคือหมายว่าเขาก็แบ่งเลยนะครับว่าเป็นห้องน้ำเฉพาะเด็กเป็นห้องน้ำเฉพาะผู้สูงวัยนะครับและเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการแล้วเขาก็ยังมีสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าเด็กนะครับที่มีอายุต่ำกว่า6ปีเนี่ยตัวเลขณปีที่แล้วนะฮะมีอยู่ประมาณ250ล้านคนมีผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ260ล้านคนและมีผู้พิการเนี่ย85ล้านคนเวลาเขาจะปฏิวัติห้องน้ำของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะปฏิวัติตามพื้นฐานตัวเลขที่ผมได้กล่าวไปนะครับห้องน้ำในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่านอกจากจะสร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่มเฉพาะวัยแล้วเนี่ยสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องคำนึงถึงความสะดวกสำหรับแต่ละช่วงวัยด้วยถ้าเป็นวัยเด็กเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กนะครับที่เด็กสามารถดูแล้วก็เข้าใจได้ผมเองก็มีเพื่อนผู้หญิงหลายคนนะครับที่เคยไปปฏิบัติราชการกับผมหรือไปทัศนศึกษากับผมที่เมืองจีนเนี่ยเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อน
ผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆ เหล่านี้ว่าปัจจุบันนี้จีนเปลี่ยนไปแล้วผมก็เห็นใจเพื่อนเหล่านี้นะครับ ว่าตอนนั้นไปเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนเมื่อ30ปีก่อนพอเพื่อนผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก็น้ำตาร่วงวิ่งออกมาบอกว่าทำใจไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็เข้าใจนะครับก็เลยบางคนก็ยอมทนผะอืดผะอมนะด้วยการอั้นเอาไว้แล้วไปขับถ่ายในห้องน้ำที่โรงแรมในที่พักของตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้จีนไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมเองจากประสบการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วง10ปีที่ผ่านมาผมเห็นว่าห้องน้ำจีนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็อยากจะให้คนที่เคยมีประสบการณ์หรือความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับก็จะมียกเว้นอย่างที่ผมได้พูดไปนะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ปิดประตูหรือใช้เสร็จแล้วก็ไม่ชำระอะไรอย่างนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับค่ะดิฉันก็มีประสบการณ์ตรงอันนี้ถอยไปประมาณ20กว่าปีบวกอย่างที่อาจารย์ว่าเหมือนกันนะคะเวลาไปที่เมืองจีนเนี่ยถ้าไปกับคณะทัวร์หรือกลุ่มของที่มีไกด์ทัวร์เนี่ยก็จะมีแบบกระโจมเป็นพิเศษแยกมาให้กับคณะ เพื่อไปกลางทุ่งยิงกระต่ายหรือเด็ดดอกไม้เนี่ยนะคะเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นภารกิจหลักคือเวลาจะไปเข้าที่จอดรถตรงไหนก็ตามเนี่ยไกด์จะลงไปก่อนเพื่อไปสำรวจก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้แต่ภาพเหล่านี้ก็หายไปแล้วในปัจจุบันเพราะว่าการบริการความสะดวกเนี่ยไปได้ทั่วถึงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ก็ปัญหาลดน้อยลงนวัตกรรมใหม่ๆก็ถูกเอามาใช้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยมีห้องน้ำซึ่งจะมีฝารองนั่งที่อุ่นและปรับอุณหภูมิได้หรือเครื่องอุปกรณ์ฉีดก้นได้หนักเบาเนี่ยนะคะจีนก็มีเหมือนกันแล้วที่ฉันก็ประมาณการว่าในอนาคตข้างหน้านวัตกรรมใหม่ๆก็จะถูกเอามาใช้เพื่อทำให้ห้องน้ำมีความทันสมัยเช่นระบบเซ็นเซอร์นะน้ำอัตโนมัติหรือว่าเมืองจีนก็มีหลายโซนที่อากาศหนาวเพราะฉะนั้นฝารองนั่งที่อุ่นเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะไม่น้อยหน้าชาติใดๆที่มีความล้ำทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะแต่เรื่องส้วมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันสำหรับการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็การจดจำในสายตานานาชาติซึ่งถึงวันนี้จีนเนี่ยใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเรียกว่าก้าวกระโดดและค่อนข้างเร็วมากทีเดียวมันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการพัฒนาอุปนิสัยของคนจีนแล้วก็ความคุ้นชินให้เขาได้ยกระดับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมยังไงต่อไปบ้างไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าสำหรับคนเมืองนั้นไม่มีปัญหาหรือคนที่อยู่ในชนบทแล้วมาทำงานในเมืองก็ไม่มีปัญหานะครับปัญหามันก็ยังคงอยู่ที่คนในชนบทเพราะว่าโดยเฉพาะชนบทที่ความเจริญแบบเมืองยังเข้าไปไม่ถึงนะครับการใช้ส้วมด้วยความคุ้นชินเดิมๆเนี่ยก็อาจจะยังมีหลงเหลือโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปนะครับก็ยังคงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของวัยนี้นะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถึงแม้คนในชนบทจะเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่าคิดว่าคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปและมีการศึกษาสูงมีหน้าที่ตำแหน่งการงานดีเนี่ยจะไม่มีความคุ้นชินอย่างนั้นผมเองก็เคยมีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทางวิชาการเนี่ยที่เป็นชาวจีนเนี่ยที่มีความคุ้นชินแบบเดิมๆนะซึ่งผมก็ไม่ตำหนิหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาคงลืมไปว่าเราเป็นคนไทยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เวลาใช้ห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีก็มีเพื่อนผู้หญิงมาเล่าให้ฟังว่าพอเดินเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยก็ตกใจว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ปิดประตูแต่ท่านก็อายุมากแล้วนะก็คงอย่างที่ผมได้บอกไปว่าคงเป็นความเคยชินไม่มีเจตนาที่จะทำให้มันอุจจารหรือว่าไม่น่าดูอะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมามากนะครับผมก็เชื่อว่าการใช้ส้วมอย่างที่แบบเดิมๆเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหายไปก็เชื่ออย่างนั้นซึ่งในด้านหนึ่งถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็มองจากจุดยืนของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็จะมีการยอมรับแล้วก็เข้าใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้นถ้าย้อนไปในยุคอดีตคนจีนก็จะมีบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ในบ้านเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะคะในหลายพื้นที่ที่ประชาชนอยู่กันอย่างแออัดอย่างเช่นหูท่งเนี่ยก็จะมีลักษณะคือบ้านหรือที่เรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็คือแค่ที่ซุกหัวนอนที่หลับนอนเท่านั้นเองห้องก็จะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเขาก็จะมีห้องน้ำที่แยกไปอยู่เป็นส่วนกลางเรียกว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะที่คนในชุมชนนั้นๆใช้ร่วมกันซึ่งตอนหลังเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลจีนพยายามจะปรับปรุงเนี่ยนะคะก็มีนโยบายในการส่งเสริมประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคนสูงอายุคนสูงวัยอายุมากแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ทำงานการหลักละแต่ก็ยังแข็งแรงและมีกำลังวังชาที่ดีเนี่ยก็จะมีการรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้มาเป็นอาสาสมัคร
ในการดูแลและทำความสะอาดในภาพรวมอื่นๆรวมทั้งการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยก็เรียกว่ามีแต้มมีคะแนนบวกแล้วก็มีค่าตอบแทนให้ก็ได้2ด้านอันที่1ก็คือคนสูงวัยก็มีการงานทำและมีรายได้และด้านที่2ก็คือว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ก็คือทำให้ห้องน้ำสาธารณะเนี่ยสะอาดแล้วก็สามารถให้คนในชุมชนเนี่ยใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งในระดับท้องถิ่นที่หน่วยงานฝ่ายบริหารเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของห้องน้ำสาธารณะที่จะทำให้เกิดความสะอาดมากขึ้นค่ะอาจารย์หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่มีเรื่องนึงนะต้องขอเตือนไว้ก่อนก็คือว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้านะครับที่มีผู้คนพลุกพล่านเนี่ยนะครับแม้แต่ในเมืองใหญ่นั่นก็หมายความว่ามีคนใช้ห้องน้ำถี่มากในกรณีเช่นนี้เนี่ยบางห้างที่ผมไปเจอนะก็อาจจะยังมีปัญหาแบบที่เราคุยกันเนี่ยหลงเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจและทำใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะห้างจีนนี่ก็หรูหราทันสมัยนะแล้วทำไมห้องน้ำยังเป็นอย่างมันมาจากความถี่ของคนใช้แล้วก็คนที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาทำไม่ทันนะครับก็เป็นเรื่องของจำนวนประชากรแล้วก็เรื่องของกลิ่นที่อาจจะยังเป็นประเด็นอยู่ใช่ครับใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะเรื่องส้วมเรื่องไม่เล็กนะสำหรับคนจีนแต่ว่าก็จะทำให้เห็นอีกหนึ่งโฉมหน้าที่ทางรัฐบาลจีนต้องการจะสร้างภาพจำใหม่ในการปฏิวัติห้องน้ำแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของชาวจีนและยกระดับความเป็นจีนในสายตาของนานาชาติให้ได้ทัดเทียมกันหรือว่าให้ได้เหนือยิ่งกว่าวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS PodcastThai PBS Podcast. We the World, We the Voice.